รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของดร.สมิธแล้วนะครับมาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันซึ่งโรคของเราในวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะมาให้ข้อมูลกันเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเจาะลึกในเรื่องโรคครับมาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก่อนดีกว่าครับน้องแบงค์ฮอร์โมนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มคนนี้มาแรงเหลือเกินนะครับจากซีรีส์สุดฮอตนะครับฮอร์โมนนั่นเองนะครับน้องแบงค์ครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับก็ตอนนี้มีฮอร์โมนซีซั่น3ครับที่ตอนนี้ปี3เข้ามาแล้วนะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแบบกำลังถ่ายอยู่อะไรครับกำลังการถ่ายแล้วก็จะมีผลงานนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องเมไหนไฟแลนเฟอร์ครับครับใช่ก็จะเข้าเมไหนไฟแลนเฟอร์ใช่ครับมันเป็นเรื่องราวยังไงครับน้องครับฟังดูชื่อมันก็แปลกๆนิดนึงนะชื่อก็แบบว่าไฟแลนเฟอร์ใช่ไหมบทบาทเราเป็นไงครับบทบาทตัวผมเนี่ยผมจะได้รับบทเป็นป่องครับครับซึ่งป่องเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบขึ้นในโรงเรียนนะฮะแต่ละโรงเรียนเนี่ยคือเขาจะจัดเป็นฐานันดรก็จะแบบพวกประธานสีนักกีฬาอันธพาลเป็นเรื่องวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ครับเป็นแบบมันเลื่อนในโรงเรียนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ไม่นิดหน่อยก็เยอะฮะคือตัวของผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคนที่บุคคลอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดังในโรงเรียนอะไรเงี้ยเป็นแบบคนปกตินักเรียนปกติธรรมดาส่วนชื่อเรื่องเนี่ยก็มาจากตัวนางเอกของเรื่องเลยครับผมนั่นคือบรรปันนั่นเองที่มาของเรื่องเนี่ยเพราะว่าตัวนางเอกของเราเนี่ยจะแบบว่าเวลาเราหัวใจเต้นแรงอะไรเงี้ยครับจะแบบสามารถแบบมีไฟฟ้าออกมาได้ฮะครับผมโอ้โหก็ดูแล้วเป็นหนังแบบวัยรุ่นครับเหนือจริงนิดนึงใช่ไหมฮอร์โมนนี่เรื่องราวเป็นไงแอบเฉลยได้ไหมพี่ก็ตามดูอยู่ฮอร์โมนนี้ยังพูดไม่ได้เลยยังพูดไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังถ่ายทำหักมุมมากมายตามเคยก็ต้องรอดูครับรอติดตามนะครับอ่ะไหนๆมาดร.สมิธทั้งทีคงไม่ได้คุยแค่เรื่องผลงานนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมาด้วยนะครับยกทราบมาแล้วล่ะว่าน้องแบงค์วันนี้จะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรคไซนัสอักเสบใช่ไหมครับอย่างที่เกริ่นไว้นะคุณผู้ชมว่าเป็นโรคที่ยอดฮิตนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเป็นกันหมดเลยนะครับน้องแบงค์เนี่ยเคยเป็นไซนัสอักเสบใช่ไหมครับตอนนั้นอาการเป็นไงบ้างครับโหตอนนั้นผมแบบทรมานมากเลยครับเพราะว่าเราก็แบบนอนไม่หลับแล้วก็ปวดหัวมีน้ำมูกอะไรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแบบเวลากินข้าวก็แบบไม่อร่อยเพราะเราไม่ค่อยได้รับรู้รสแล้วก็การหายใจของเราก็จะติดขัดๆอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นทรมานมากยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยครับผมจะแบบโอ้โหปวดหัวแบบมันจะจี๊ดขึ้นไปเลยแล้วก็คือมันทำอะไรหลายๆอย่างลำบากนะครับฟังดูเป็นอีกหนึ่งโรคเลยนะครับที่เหมือนกันจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าสร้างความทรมานมหาศาลเลยทีเดียวกับคนที่เคยเป็นนะครับก่อนอื่นเลยก่อนจะไปไกลกว่านี้นะครับพูดถึงไซนัสอักเสบเนี่ยน้องแบงค์รู้ไหมว่าไซนัสเนี่ยคืออะไรไม่รู้เลยครับผมให้พูดจากความเข้าใจของน้องแบงค์เลยดีกว่าผมเข้าใจว่าแบบพอเราอากาศเปลี่ยนแล้วเราก็แบบเราจะปวดตามหัวหรือว่าตามจุดไซนัสที่แบบอยู่แปลว่าเข้าใจว่ามันเป็นอาการใช่ปวดใช่ไหมจริงๆแล้วไซนัสเนี่ยมันเป็นอวัยวะนะครับส่วนมันจะอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยไปชมวิทยาพร้อมๆกันเลยครับรู้จักกันแล้วนะครับว่าไซนัสเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับถึงสาเหตุที่ทำให้ไซนัสอักเสบพร้อมทางวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็รักษายังไงวันนี้เดี๋ยวพี่โอ๊คพาน้องแบงค์ไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกเลยดีกว่าคุณผู้ชมตามพวกเรามาเลยนะครับมาเลยครับเชิญเลยครับน้องแบงค์ครับไหนๆมาแล้วนะครับมาตรวจกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนๆวันนี้นะครับมีปัญหาเรื่องไซนัสนะครับจะมีปัญหาเรื่องโพรงจมูกนะครับก็คงต้องมาพบอาจารย์แล้วล่ะนะครับอาจารย์สุชาลินเส้นขาวนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นน้องแบงค์นะบ่นมาว่าเคยเป็นโรคไซนัสอักเสบนะครับคุณผู้ชมหลายท่านคงเคยได้ยินนะครับแต่เป็นอวัยวะที่ค่อนข้างลึกลับนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเจ้าไซนัสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนน้องแบงค์รู้ไหมคือเหมือนผมก็เคยแบบไปตรวจ
ครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยตอนที่ผมเป็นมันจะแบบปวดช่วงแบบตรงกระหม่อมแล้วก็ตรงแบบแก้มอะไรตรงเนี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้ใช่น่าจะอยู่แบบแถวๆนี้จริงๆไซนัสมันมีอยู่ตรงไหนบ้างครับก็จริงๆแล้วคือไซนัสมันก็เป็นอวัยวะที่อยู่ในบริเวณกระโหลกศีรษะของเราเนาะซึ่งก็ปกติก็จะมีประมาณ4คู่หลักๆนะคะ4คู่ใช่นะคะข้างละ4ก็จริงๆจะมีเป็นคือจริงๆเนี่ยจำนวนมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าชนิดเนี่ยจะประมาณ4นะคะสมมาตรกันนะคะก็จะมีบริเวณหน้าผากนะคะก็จะมีเป็นคู่นะคะแล้วก็บริเวณรอบๆหัวตานะคะแล้วก็ข้างแก้มนะคะสุดท้ายคู่สุดท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณฐานใกล้ๆกับฐานกระโหลกศีรษะคือจะอยู่ตรงใช่จะอยู่ทางด้านหลังก็คือซ้ายขวาจะมีเท่าๆกันครับทีนี้มันมีหน้าที่อะไรไหมครับหรือมันเป็นแค่โพรงอากาศอยู่เฉยๆจริงๆก็คือมีหน้าที่นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยด้วยความที่มันเป็นโพรงอากาศเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนช่วยทำให้เสียงเราก้องกังวานขึ้นอ๋อมีหน้านักร้องน้องเพาะๆนะแก้มเดอะสตาร์ใช่มีใบหน้าที่เป็นโพรงสวยงามอยู่ข้างในนั่นเองใช่แล้วก็ตัวไซนัสเนี่ยค่ะมันก็คือจะเชื่อมต่อกับโพรงจมูกมันก็จะมีหน้าที่คอยสร้างน้ำเมือกต่างๆนะคะก็พวกนี้เนี่ยก็จะคอยดักจับฝุ่นละอองกรองเชื้อโรคพวกนี้ก็คือจะผ่านไหลลงไปทางด้านหลังคอแล้วก็ไปกำจัดผ่านทางส่วนต่างของร่างกายอีกทีนึงใช่เป็นน้ำมูกแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือไซนัสก็จะช่วยปรับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นให้กับอากาศที่เราสูดเข้าไปก่อนที่จะไปที่ปอดใช่ค่ะก็เหมือนรักษาสมดุลมีหน้าที่เยอะเนาะรักษาเชื้อโรคมีทั้งรักษาอุณหภูมิรักษาความชื้นนะครับอยากถามคุณหมอว่าแบบไซนัสนี่เกิดได้จากอะไรเหรอครับหมายถึงไซนัสที่อักเสบใช่ไซนัสอักเสบโอเคคือไซนัสอักเสบเนี่ยจริงๆมันก็คืออย่างที่หมอเกริ่นไปเมื่อครู่ว่าเราจะสร้างไซนัสจะสร้างน้ำมูกนะคะตามธรรมชาติช่วยดักกรองฝุ่นละอองก็น้ำมูกเยอะเลยนะครับใช่ภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพที่มันอักเสบแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการอุดกั้นของรูระบายตามธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในไซนัสไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรก็ตามมันก็จะเกิดการคั่งของมูกอยู่ข้างในเมื่อมันคั่งอยู่นานขึ้นเกิดความหนืดเกิดการแปรสภาพความเป็นกรดมากขึ้นก็จะเกิดการอักเสบติดเชื้อนะคะก็เป็นที่มาของไซนัสอักเสบที่ว่าติดเชื้อเนี่ยนะครับมันเป็นสาเหตุจากเชื้ออะไรบ้างจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่พบบ่อยเลยก็คือเป็นไวรัสเป็นตามหลังไข้หวัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อก็ยังมีสาเหตุอื่นเช่นติดนอกจากไวรัสนะคะก็จะมีติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะคะซึ่งก็สามารถพบได้แล้วเป็นสาเหตุของไซนัสอักเสบเช่นกันหลากหลายเลยทีเดียวนะครับพวกพฤติกรรมอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องไหมครับสำหรับบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยมีไหมครับจริงๆก็จะมีกลุ่มที่เสี่ยงหรือเป็นง่ายกว่าคนอื่นนะคะอย่างเช่นถ้ามีโรคประจำตัวมีภูมิแพ้นะคะพวกนี้เนี่ยใช่คือเวลาเป็นภูมิแพ้เนี่ยคืออะไรก็ตามที่ทำให้จมูกระบวมมันก็จะไปอุดกั้นตรงไซนัสภูมิแพ้ในเวลาเป็นขึ้นมาเยื่อบุโพรงจมูกก็จะบวมก็เลยทำให้เป็นไซนัสง่ายหรือว่าคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิต้านทานต่ำง่ายก็จะใช้ร่างกายไม่แข็งแรงมีความเครียดสูงไม่ดูแลสุขภาพก็จะเป็นไซนัสง่ายหรือกลุ่มคนที่ต้องสัมผัสสารเคมีตลอดเวลาควันบุหรี่สารเคมีที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองก็จะทำให้เยื่อบุมันบวมพอบวมแล้วก็เกิดการอักเสบเห็นเลยนะน้องแบงค์เนาะมีหลายสาเหตุมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่อาจารย์เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าอาการที่มันต่อเนื่องมาจากหวัดทำให้เลยท่านเนี่ยเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้กันเพราะหลายๆคนก็สงสัยว่าตกลงแล้วเราเป็นหวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบแน่ต้องติดตามในดร.สมิธช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ